หลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาผมสลาตันเดอะก็อดอิบราฮิโมวิชนะครับก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะว่าเขาจะไม่ยุติการค้าแข่งนะครับผมไม่เล่นบอลต่อไม่ใช่ไม่เล่นบอลต่อแหละเรียกว่าไม่เล่นบอลอาชีพต่อนะครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะได้แชมป์แบบตั้งแต่ดาวรุ่งขึ้นมาตั้งแต่อยู่อาแยกตั้งแต่ย้ายจากมาโมไปอาแยกตั้งแต่มายูเว่ไปอิตาลีใช่ไหมไปฝรั่งเศสไปสเปนมาแมนยูนะตอนย้ายจากแมนยูไปที่ LA Galaxy ผมนึกว่าจะไปแข่งตามที่ LA นะว่าแบบคือมันเป็นที่ท้ายๆแล้วไงแต่ผมไม่น่าเชื่อว่ากลับมาเล่นกับมิลานแล้วคือทำให้มิลานกลับมาแบบมีพลังอีกครั้งนึงได้เลยนะซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะแต่ว่านี่แหละก็ฤดูกาลสุดท้ายของอิบราก็จะจบที่การเล่นให้กับ AC มิลานแล้วครับผมเขาบอกว่าซาลาตันเนี่ยไม่ได้รีไทร์จากฟุตบอลนะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยรีไทร์ซาลาตันเองนะครับเป็นคำเรียกว่าเป็นคำประจำตัวของซาลาตันไปละพระเจ้านะครับผมการที่ซาลาตันเนี่ยเลิกเล่นไปไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ยุ่งกับฟุตบอลนะครับผมก็มาเป็นโค้ชให้ทีมเล็กๆอย่างซิตาเดล่าครับผมเป็นลีกทีมจากลีกรองของอิตาลีครับลีก2นั่นเองงานแรกของซาลาตันครับจะเป็นการคุมทีมซิตาเดล่านี่แหละให้ประสบความสำเร็จเลยครับผมเป้าหมายแรกคือการหลีกเลี่ยงการอยู่ท้ายตารางนั่นเองพูดง่ายๆคือหนีตกชั้นซึ่งฟีฟ่ามันมีแค่2ชั้นไงไม่มีชั้น3ใช่ไหมก็นั่นแหละเป้าหมายก็คือไม่เป็นท้ายตารางเอาง่ายๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟีฟ่า23กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้สิ่งที่จะทำก็คืออย่างที่เรารู้กันแหละซาลาตันอิบราฮิโมวิชก็แข่งสตาร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าภาคหน้าเนี่ยจะมีซาลาตันมาให้เล่นหรือเปล่าไม่รู้เขาจะทำพวกตัวเก่ามาซึ่งมันเริ่มจะหายไปเรื่อยนะฟุตบอลที่ผมดูฟุตบอลมาเนี่ยนักบอลหลายๆคนเริ่มจะแขวนซัดไปเรื่อยๆละนะซาลาตันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาทำให้ซาลาตันประสบความสำเร็จอาจจะไม่ถึงแชมป์อาจจะไม่อะไรก็แต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะทำให้ดีสุดสำหรับซาลาตันนะผมชอบสีทีมนี้จังเลยสีสวยจังบอกตามตรงเลยครับผมว่าความรู้ในสำหรับทีมนี้เนี่ยผมแบบเป็นศูนย์จริงนะคือไม่รู้จักใครเลยนะครับผมพอไปมองดูแล้วเนี่ยมีนักเตะคนเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะพอถูถ่ายไม่ได้คือมิโก้อันโตนูซี่ครับคนนี้ครับผมคิดว่าดีสุดในทีมแล้วล่ะนะครับผมค่าพลังมากสุดแล้วก็อายุยังไม่มากด้วยอายุ24ปีเป็นกลางลุกที่ขยับมาเล่นกองหน้าได้นะครับผมคงจะใช้เป็นตัวหลักไปก่อนแหละนะครับผมส่วนตำแหน่งอื่นจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนดิวแรกครับผมที่เกิดขึ้นในทีมนะครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สัญชาติเดียวกับทางซาลาตันนะเป็นนักเตะสวีเดนนะครับผมสวีดิสนะแต่เขาเล่นอยู่ในบุนเดสลีก้านะคนนี้เพิ่งย้ายจากรู้สึกจะย้ายจากลีกสวีเดนนั่นแหละไปเล่นกับทางบุนเดสลีก้านะแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสมากเท่าที่ควรนะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็เลยออสการ์วิลเฮมสันนะครับเป็นกองหน้าความเร็วคือความเร็วนะครับผมจากดัมสตัด98ครับผมเรียกว่าก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ถ้าได้รับโอกาสเลยรับโอกาสของเล่นก็น่าจะเก่งขึ้นแหละนะ2,500,000 ยูโรอีกหนึ่งนักเตะชาวสวีดิชครับผมที่ผมเสริมเข้ามานะแดเนียลสเวนซันครับผมแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากนอร์ทแลนด์เรียกว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งนะครับจากสวีเดนประเทศเดียวกับทางซาลาตันนะครับผมก็เรียกว่าทำให้คุยได้ง่ายขึ้นไม่เกี่ยวหรอกนะครับผมก็กำลังจะหมดสัญญาด้วยก็เลยแลกตัวกับนักเตะในทีมที่เราไม่ใช้ก็ทอมมี่ไมเซโลบวกกับประมาณ1,400,000 ยูโรก็ประมาณ1 ล้านเกือบจะ2 ล้านเกือบจะ2 ล้านยูโรได้นะก็โอเคอยู่แหละเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเอามาเป็นแบ็คไซด์ตัวจริงของเราเลยอีกหนึ่งนักเตะที่ผมคาดว่าจะเข้ามายกดับทีมได้ครับโลอาเอลลี่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังดาวรุ่งจากสวีเดนเรียกว่าที่ซื้อมาเนี่ยคือ3คนนี่คือเป็น3นักเตะจากสวีเดนหมดเลยนะสัญชาติสวีเดนหมดเลยก็จะได้คุยกับทางซาลาตันรู้เรื่องนะครับผมอันนี้ซื้อมาจากไหนนะมาโมน่าจะมาโมนะมาโมนะครับผมก็ดาริโอเดลฟาโบบวกกับ1,000,000 ยูโรได้มานะครับผมถือว่าโอเคอยู่แหละอายุเพียงแค่21ปีเองนะค่าพลัง65แล้วนะแผนการเล่นของเราในฤดูกาลนี้ครับผม4-1-2-1-2หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นั่นเองนะแผนที่เอซิมิลานยุคเทพเคยใช้นะครับผมผู้เสียประตูเป็นคลาสตาตี้นะคู่เซนเตอร์เราเป็น
ฟาแรจะพูดทางโนอาเอลี่ที่เราซื้อมาแบ็คขวาเป็นมาติโอลี่นะแล้วก็ทางซ้ายเป็นแดเนียลสเวนซันนะครับผมกลางรับของเราคือบานก้านะครับผมแล้วก็คู่เซนเตอร์ฟิลด์2ตัวเป็นคาเรโรกับบีต้าแล้วก็อันโตนุชีเป็นกัปตันทีมแล้วก็พร้อมกลางตัวครับส่วนหน้าเป้าก็บราดีนี่จับทุกทางวิลเฮมสันที่เราซื้อมาเช่นกันน่าจะโอเคอยู่แหละใช้งบจนหมดสิ้นเลยนะฮะไม่เหลืองบแล้วฤดูกาลแรกครับผมผ่านไปด้วยดีนั้นเราอยู่กลางตารางครับผมซินเดอเรลล่าของเราเลยครับผมซิทาเดลล่านะครับผม49แต้ม38แมตช์49แต้มก็โอเคแหละนะกลางตารางเรายังไม่มีงบเสริมอย่างจริงๆจังๆนะใครขึ้นไปอูดิเนเซ่กับคายาลี่หุ้ยเดอะแบกของเราประหลาดมากเอนริโกบาวดีนี่ครับผม21ประตู11แอสซิสต์ผมประหลาดใจมากเลยว่ะผมนึกว่าคนแบกจะเป็นวิลเฮลสันนะแต่ยิงมากสุดเป็นบาร์ดินี่นะแต่แอสซิสต์ไปอีก11ลูกอ่ะต้องให้รางวัลแล้วฤดูกาลหน้าตอนแรกว่าจะขายออสการ์วิลเฮลสันครับฤดูกาลแรกกับทีมครับผม18ประตู2แอสซิสต์ถือว่าโอเคเลยนะยิงเยอะเมอร์โกอันโตนูชีผมคิดไม่ผิดคิดถูกแล้วที่เป็นตัวหลักของทีมนะเอาเป็นตัวหลักของทีม14ประตู15แอสซิสต์เรียกว่าผู้นำในแนวรุกเลยแหละฤดูกาลครับผมเรามีงบอยู่ประมาณ5ล้านยูโรก็เรียกว่าแทบจะไม่ต่างจากฤดูกาลที่แล้วเลยว่ะเอาจริงนะแต่ก็ดีอย่างน้อยคือเราต้องเสริมเพิ่มแหละโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางนะครับผมที่ผมสัมผัสได้เลยคือแต่หลายคนเริ่มจะแก่แล้วก็บางคนบอกว่าจะแขนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนี้ต้องซื้อกองกลางเพิ่มแน่ๆถึงงบเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องเสริมตำแหน่งนี้มาเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยทางกองกลางตัวรับของเราเนี่ยเขากำลังจะแผนสตาร์ทแล้วนะครับผมก็ต้องเสริมคนนี้มาครับผมราซัวเอ็นดีไอครับผมเป็นไม่ใช่แบบพวกแอฟริกานะแต่ว่าเป็นคนฝรั่งเศสนะครับผมเรียกว่ากองกลางตัวรับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราไม่มีนะนอกจากคนที่ใช้อยู่เมื่อทุกครั้งที่แล้วอ่ะนะชื่ออะไรวะบานก้าเออใช่เนี่ยบานก้าไงใช้อยู่คนเดียวเลยแล้วก็แทบไม่มีตัวเปลี่ยนครับอย่างน้อยเรามีเอ็นดีไอมาลงเป็นตัวหลักได้เลยนะฮะอายุ22ปีเอง3ล้าน3แสนยูโรฤดูกาลนี้ผมด้วยงบที่เราได้มานะมันไม่พอต่อการเสริมนะเสริมได้แค่คนเดียวก็คือทางด้าน NTI กองกลางตัวรับของเราก็เอามาเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ผมสลับเอาทางมาสทรานโตนิโอมาแทนทางใครสักคนเนี่ยที่เป็นกองกลางนะเริ่มแก่แล้วก็ใช้เป็นมาสทรานโตนิโอแทนส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะผมว่าฤดูกาลนี้เราน่าจะเข้าใกล้การเลื่อนชั้นขึ้นได้บ้างก็ดี นะฤดูกาลที่2ของซินเดอเรลล่าผมยิงหมดแล้วนะจบอันดับที่7นะเรียกว่าดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะพอสมควรนะได้ลุ้นเรียกว่าได้ลุ้นการขึ้นชั้นเลื่อนชั้นไปอยู่เซเรียอานะครับผมตามตารางผม2ทีมที่เลื่อนไปแบบไม่ต้องแข่งใครเลยคือซาเลอร์นิตาน่าแล้วก็มอนซ่านะครับผมส่วนอีกอันดับ3ถึง8นะครับ6ทีมแข่งกันแบบน็อกเอาท์หาเพียง1ทีมเพื่อเข้ารอบไปเลื่อนชั้นขึ้นไปนะฮะก็ตามที่ผมเข้าใจนะ6ทีมแข่งน็อคเอาท์คืออันดับ3กับอันดับ4เนี่ยจะแข่งกันใช่ไหมแล้วก็ไปรอรอบชิงเลยแล้วก็5ถึง8 4ทีมแข่งกันแล้วก็มาเจออีกทีแล้วก็ค่อยเข้าไปถึงรอบชิงนะฮะตามที่เข้าใจน่าจะเป็นอย่างนั้นนะข้อดีของฤดูกาลนี้คือเราได้ลุ้นขึ้นไปวิสเซอรีอาแต่ว่ามองตามความเป็นจริงนะก็คือเราจะเจอกับทีมที่เหนือกว่าเราถึง3 4อันดับเลยปาม่าเวเนเซียเลเช่แล้วก็เคลโมเนเซ่ครับเบเนเวนโตจริงๆก็หินเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจบเป็น1ว่ะเคลโมเนเซ่เสมอ 2-2 แล้วเราชนะลูกโทษมาได้ถือมีดวงนิดนึงนะแต่ก็แหละเรานิ่งกว่า4คนชนะรวดนะปาม่าถ้าเราชนะปาม่าเราเข้ารอบชิงครับผมจบๆไปตามนั้น 2-3 มันไม่ไหวจริงๆนักเตะเราเหนื่อยล้าน่ะปาม่ามันแข่งน้อยกว่าเราNDI ยิงแล้วก็โดนยิงคืนแล้วก็มาโดนยิงนำแล้วก็ยิงเสมอเลยนะวิเซตินแต่ก็โดนยิงกลับทีนึงครับกราซี่อุ้ยเขาแข่งกัน2เลกอ้าวแสดงว่าเรายังมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่แข่ง2เลกว่ะเลก2เอาหน่อยโอเคย้ํา 3-1 จบเกมไม่ต้องคุยนะครับผมตกยังไม่ตกชั้นยังไม่เลื่อนชั้นไปเซเรียอาอยู่เซเรียบีต่อไปนะฤดูกาลนี้ยังไงก็ตามผมฤดูกาลนี้คนที่ยิงมากสุดของทีมก็เป็นคนที่แม่งควรจะยิงเยอะสุดแหละออสการ์วิมเฮลสันครับผม76นะครับพลังเยอะมาก29ประตู4แอสซิสต์ครับผมบาวดีนี่เนี่ยคือมึงดีทุกฤดูกาลเลยผมแบบ
คือค่าพลังน้อยมากเลยนะจริงๆอ่ะคือ69แต่คือ18ประตูกับ14แอสซิสต์อ่ะคือมันไม่รู้จะคือมันดีเกินไปอ่ะเนี่ยเดอร์แบกของทีมอย่างอันโตนูชิยังน้อยกว่าเลยแต่แอสซิสต์เยอะ14ประตู16แอสซิสต์นะเนี่ยแบกกันอยู่ไม่อีกตัว3ตัวฤดูกาลนี้แล้วยังได้งบเท่าเดิมอยู่นะประมาณ5ล้านยูโรคือแบบคือบอร์ดมึงกะจะไม่ให้แบบเสริมอะไรให้มันดีๆเลยเหรอวะคือ5ล้านนี่คือเสริมได้แบบดีๆตัวเดียวจริงๆอ่ะตัวเดียวก็แทบจะหมดแทบจะไม่พอแล้วอ่ะดิเอโก้คอปัสครับผมในเมื่อเราไม่มีงบนะก็หนทางที่ดีสุดก็คือเซ็นฟรีผมว่าเซ็นพวกนักเตะที่หมดสัญญาทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับก็เลยเสริมคนนี้มาดิเอโก้คอปัสนะตำแหน่งแบ็คขวาผมพลัง70อ่ะดีกว่าที่เรามีอยู่ครับอย่างน้อยผมว่าเอาไปใช้แก้ขัดได้เลยแล้วก็ถ้าดีก็ใช้ยาวๆเพราะอายุเพียงแค่21ปีเลยนะเอง20ปีเลยเลยวะ21ปีเองนะครับผมสามารถพัฒนาได้ยาวๆเลยอดัมตราคิมนะผมเป็นกองกลางดาวรุ่งจากเดนมาร์กจะเข้ามาเป็นตัวโรเทชั่นของทีมครับอย่างน้อยคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าตัวอื่นนะแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเป็นดาวรุ่งที่ผมว่าถ้าได้รับการพัฒนาเนี่ยน่าจะได้ยาวเลยเพราะอายุเป็นแค่19ปีเท่านั้นอีก1ดาวอีก1เค้าเรียกอีก1ฟรีเอเจนท์ที่เราเซ็นเข้ามานะฮะพาเวลบุชชาครับผมกองกลางชาวสาธารณรัฐเช็กนะครับผมก็เรียกว่าเป็นผมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะฟรีเอเจนต์นะคือพลังเยอะมากเลยพลังมัน79เอ้ย80เหรอน่า79น่า79นะครับผมแต่ว่านั่นแหละข้อดีคือยืนเป็นตัวหลักได้เลยนะครับอายุ27ปีก็ถือว่าอยู่ในช่วงจุดพีคของอาชีพแล้วครับผมคิดว่าจะเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมเลยหมดค่าเหนื่อยไปเยอะเหมือนกันนะประมาณ12,000มั้ง12,000ต้นๆนี่แหละอัลเฟรดคานาเลสผมอีก1คนที่ผมเสริมเข้ามานะเป็นฟรีเอเจนต์เช่นกันผมคาดว่าจะเป็นคนสุดท้ายแหละที่เราเสริมมาเพราะว่าตำแหน่งเราค่อนข้างจะครบแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนะยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าคานาเลสจะเข้าเป็นกองกลางตัวหลักของเราในฤดูกาลนี้แหละครับผมพลัง71ถือว่าเยอะพอสมควรก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าดีกว่าที่มีอยู่อ่ะเอาง่ายอันเดรสเฟอร์รารี่ครับผมคนสุดท้ายผมว่าคนสุดท้ายจริงๆละคือไม่น่าต้องเสริมใครเพิ่มละวันนี้เป็นกองหน้านะเป็นกองหน้าชาวอาร์เจนตินาเลยครับผมเรียกว่ามีความเร็วสไตล์คล้ายกับทางวิลเฮมสันแหละแต่ว่าเล่นเท้าขวาก็มายิงคู่กันเลยน่าจะดีค่าพลัง73อายุแค่22เองเอามาแทนบาลดินี่เลยบาลดินี่นายทำดีแล้วนะแต่ว่าเราต้องการจะเลื่อนชั้นน่ะนายตอบไปเป็นตัวโรเทชั่นละกันฤดูกาลนี้ผมขุมกำลังของเรานะก็ยังไม่ใช่ก็ยังแหละก็เรียกว่าเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าบอร์ดเนี่ยผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าให้งบมาเท่าไหร่คือแบบใช้ซื้อได้แค่ตัวเดียวอ่ะผมเอาเงินที่บอร์ดให้มาเอามาต่อสัญญาเตะดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อพวกฟรีเอนมาเยอะพอสมควรแผนการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะผู้ศัตรูเป็นคาสตาตี้นะเซนเตอร์ก็เหมือนเดิมครับเอนดี้จะพูดกับทางฟาเร่แล้วก็แบ็กซ้ายสเวนสันแบ็กขวาเป็นคอปัสที่เราซื้อมานะดีกว่าเดิมครับผมกลางรับเป็น NDI เหมือนเดิมแล้วก็คู่กลางเราเปลี่ยน2ตัวเลยนะบูชาจับคู่กับทางคานาเลสครับแล้วก็ตัวรุกเป็นอันโตนูชี80แล้วนะแล้วก็หน้าเป้า2ตัวเราใช้เป็นเฟอร์รารี่ที่เราซื้อมาแล้วก็วิมเฮลสันเหมือนเดิมผมคาดว่าฤดูกาลนี้แหละผมคิดว่าเราน่าจะอย่างน้อยผมว่าการันตีเลื่อนชั้นน่ะไม่ที่1ก็ที่2ผมว่างั้นที่3นี่คือแย่สุดละด้วยทีมนะผมว่าน่าจะดีพอสำหรับการเลื่อนชั้นละจบไปอีกหนึ่งฤดูกาลผมเราเข้าใกล้เต็มที่แล้วเราผมว่าเราน่าจะได้หรือเปล่าวะเอาจริงอ่ะเลื่อนขั้นไปเล่นเซรีอาเถอะนะเพย์ออฟอีกแล้วครับผมแต่เราอันดับมากขึ้นนะอันดับ4แล้วเราก็ทำได้ผมรอบชิงเราชนะเลเช่ไปได้ 6-1 นัดกอรวม 6-4 นัดแรกเราแพ้ 3-0 เลยวะแล้วเรายิงนัดนี้ 6-1 มันได้เป็นไปได้ไงวะอันเดรสเฟอร์รารี่เดี๋ยวเข้ามาฤดูกาลแรกแบกทีมเลยเหรอ23ประตู11แอสซิสต์วิลเฮลสันครับผมก็เพิ่มเป็น79นะ22ประตู3แอสซิสต์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันโตนูซี่ก็ยังแบกเหมือนเดิม82แล้วนะ20ประตู9แอสซิสต์บุคชาสมควรกับที่เราเซ็นเข้ามาเลยครับผมค่าพลัง80นะ12ประตู8แอสซิสต์ถือว่าเป็นตัวที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งกุญแจที่ทำให้เราได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นกับเซเรียเลยนะฤดูกาลแรกในเซรีอาผมงบของเราเพิ่มมาเป็น12ล้านยูโรโอ้โหแทนที่จะเพิ่มมาตั้งแต่ตอนอยู่ลีกล่างนะไม่ให้ปีละ5ล้านจะไปเสริมทีมเก่งยังไงวะ12ล้านก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ก็ยังดีกว่า5ล้านนักเตะคนแรกครับผมที่ผมเสริมนะตั้งแต่ขึ้นมาเซรีอาครั้งแรกของทีมนะครับผมก็
จีนดูเอลเบโลเซียนนะกองหลังชาวฝรั่งเศสครับในเกมอยู่กับยูเวนตุสนะผมซื้อมาด้วยราคา6ล้านยูโรเรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับทีมมันแหละเพราะว่าไอ้กองหลังคู่เซนเตอร์กับฟาเร่เนี่ยฟาเร่กำลังแก่ละค่าพลังก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็เลยต้องซื้อกองหลังมาเป็นตำแหน่งที่ผมอยากซื้อมานานนะแต่ว่าตำแหน่งอื่นต้องซื้อมากกว่าไงก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีนะครับผมงบมันน้อยมากๆเลยนะครับผมเบโลเซียนเข้าสู่ทีมทาบิโซมอนยาเน่อีกหนึ่งฟรีเอเจนต์ที่เราเสริมเข้ามาครับผมเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่เสริมก็ได้แต่เสริมก็ดีนะตำแหน่งแบ็คขวาผมมอนยาเน่ดาวเตะสัตว์แอฟริกาใต้นะเรียกว่าถ้าไม่รู้จักกระทั่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นตัวโรเทชันที่ดีแหละโรเทชันที่ดีกับทางแบ็คของเรานะครับผมแล้วแม้คือมันไปเทียบกับกองหน้าทำไมวะนะเจมส์อาบังอาแบงว่าอาบังว่าครับผมเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ผมเสริมเข้ามาแล้วกันนะครับผมตำแหน่งกองหลังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากองหลังเราเนี่ยเริ่มจากแก่แล้วก็เสริมมาคนหนึ่งดีที่เป็นฟรีเอเจนด้วยนะไม่ต้องเสียตังค์จ่ายแล้วก็งบไม่ค่อยจะมีด้วยอายุเพียงแค่22ปีเองครับถึงพลังจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเป็นตัวโรเทชันที่ดีฤดูกาลที่ผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลท้ายๆของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยเกินเป้าหมายแล้วเป้าหมายคือการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเซเรียอาร์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคือเรียกว่ามาเร็วเกินคาดไปนิดนึงนะก็อาจจะอยู่สักฤดูกาลไม่ก็2ฤดูกาลนะครับผมก็ฤดูกาลนี้ครับผมแผนเราก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งกองหลังนะเราใช้เป็นเบโลเซียนเข้ามาแทนทางด้านฟาเร่ต่อไปเป็นสำรองนะที่เหลือยังเหมือนเดิมแล้วก็มีสำรองเป็นมอนยาเน่แบ็คขวาที่เอาไปเล่นเป็นตัวรุกก็ได้นะเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วนั่นเองนะครับจบฤดูกาลแรกของซาลาตันครับผมซินเดอเรลล่าของเราจบอันดับที่12นะถือว่ากลางตารางถือว่าดีเกินคาดตอนแรกผมคิดว่าจะหนีตกชั้นซะมากกว่านะว่าทีมของเราเนี่ยชุดใหญ่ก็มีตัวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าสำรองนี่คือไม่ไหวเลยจริงๆนะคือแบบถ้าจะเปลี่ยนลงมาไม่ได้เลยนะแต่ก็ยังดีที่อยู่อันดับ12กลางตารางนะบอลถ้วยผมโคปาอิตาเลียเรามาจอดอยู่ที่รอบรองชนะเลิศถือว่ามาไกลเกินที่ตั้งเป้าหมายไว้เยอะพอสมควรนะตอนแรกบอร์ดเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะแต่ว่าเรามาถึงรอบรองแพ้ฟิออร์ไป 5-2 ก็ถล่มร้ายอยู่แต่ว่าผมว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยผมจะตั้งเป้าไว้ว่าแชมป์บอลถ้วยนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าใกล้ได้มากที่สุดกว่าแชมป์ลีกเยอะเลยนะอย่างที่บอกว่าขุมกำลังของเราก็ดูดีกว่าตอนเริ่มฤดูกาลมาเยอะพอสมควรนะเฟอร์รารี่76กับผมวิลเลอร์สัน82เลยนะเรียกว่าเป็นกองหน้าที่ฝากความหวังได้เลยแล้วก็เดอร์แบกก็ผมอันโตนูชี84และเยอะมากๆเลยบุกชา81ก็ผมขึ้นมาทีละนิดแต่ก็ยังมั่นคงคานาเลสก็ผม75ถือว่าโอเคอยู่นะ NDI กลางรับของเราขึ้นมาเป็น81แล้วโคตรจะเติบโตแผงหลังก็เป็นสั้น77เอลี่77เบโลเชียนที่เพิ่งย้ายเข้ามา74ก็คอปัส76นะฮะคลาสตาตี้เนี่ย75ดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยากเปลี่ยนอะใช้มานานละโอ้โหก็ยังคงเป็นอันเดรเฟรารี่ว่ะ26ประตูสปีดแอสซิสต์ทำไมมันยิงเยอะจังอ่ะค่าพลังน้อยกว่าวิลเฮลสันนะแล้ววิลเฮลสันก็ผม20ประตู5แอสซิสต์ก็ยังยิงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะด้วยสไตล์นั่นแหละอาจจะเป็นสายเข้าฮอตไงสายยิงประตูไม่ได้เป็นเพลย์เมคเกอร์อะไรขนาดนั้นนะอันโตนูชีผม18ประตู9แอสซิสต์ก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมบุคชา5ประตู9แอสซิสต์ถือโอเคเลยคนนี้คุ้มมากเลยที่เซ็นมาฤดูกาลสุดท้ายครับผมของเรานะคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะเรามีงบอยู่17ล้านยูโรก็ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วอยู่5ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ5ล้าน4ล้าน5ล้านก็โอเคแหละ17ล้านยูโรเสริมทีมเพื่อเล่นบอลถ้วยนะอย่างที่บอกครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราต้องเน้นไปที่บอลถ้วยนะฉะนั้นเราเสริมพวกสควอตเดฟมาสวมพวกตัวสำรองมาลูก้าอันโดรนาชีนะเป็นกองหน้าชาวโรมาเนียนะครับผมก็เสริมเข้ามาเป็นตัวโรเทชันอีกทีนึงนะครับผมเรียกว่ามีความเร็วความคล่องตัวแล้วก็จบสกอร์ดีด้วยนะเหมาะกับการเป็นโรเทชันที่ดีนะครับผม4ล้านยูโรนิกกี้เบโลโก้ผมเป็นหนึ่งคนที่ผมเสริมเข้ามานะจากโตรอนโต FC เป็นกองกลางที่เรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยเล่นได้หลายตำแหน่งนะเล่นเป็นตำแหน่งจริงๆเนี่ยตำแหน่งเซ็นเตอร์ฟิลด์เป็นกองกลางที่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็เล่นเป็นปีกได้เล่นเป็นกองกลางตัวรับก็ได้นะครับผมเอามาเป็นตัวโรเทชั่นของทีมนะ3ล้านยูโรจากโตรอนโต FC มูเทปอัลฮาบีเนี่ยผมจะเข้าเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเราในตลาดเนี่ยผมเฟียเยนที่ผมเซ็นเข้ามาในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับผม
เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เราขาดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบ็คซ้ายตัวสำรองเราเนี่ยเป็นใครวะคนอิตาลีอ่ะเนี่ยเฟรซิโอลี่เนี่ยคือแบบไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับพลัง66แทบจะไม่มีประโยชน์ก็เลยต้องเสริมเข้ามานะก็คุมกำลังของเราในฤดูกาลนี้ผมก็ชุดจริงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเดิมนะยังใช้พวกนักเตะจากฤดูกาลที่แล้วอยู่นะเปลี่ยนแค่บรรดาตัวสำรองที่เราซื้อพวกอันโตรนาชีมานะตำแหน่งกองหน้านะครับผมเบโกโลเบโลโก้ครับผมแล้วก็ซื้อแบ็คซ้ายมาเอาฮาร์บี้แล้วก็เซนเตอร์แบ็กผมใช้เป็นอบังวาที่เราปล่อยยืมไปฤดูกาลหนึ่งนะฮะมาครับผมฤดูกาลนี้ในสุดเราเข้ามาถึงรอบชิงเนี่ยเราเจอยูเวนตุสนะครับผมเรียกว่าก็ไม่แปลกนะที่ยูเวนตุสเข้ารอบชิงแปลกเนี่ยที่เราเข้ารอบชิงได้ไงอ๋อโอเครอบรองเราเจอกับซัสซัวโร่ก็ยังดีนะโชคดีที่เจอซัสซัวโร่ถ้าเราควายไปเจอมิลานนี่มีสิทธิ์ตกรอบเลยนะหรือเจอยูเว่เนี่ยผลงานในลีกเราไม่ต้องลุ้นเลยครับเรามาลุ้นแมตช์บอลถ้วยดีกว่านะทีมที่เราจัดลงก็ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะใช้ชุดเต็มได้เลยมีแต่ความเหนื่อยล้านิดนึงซึ่งไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมเฟอร์รารี่79นะวิมเฮลสันขึ้นเป็น84แล้วเรียกว่าฮาแลนด์ของพวกเราอันโตนูชีครับเดอะแบ็คของทีมกัปตันทีมด้วย85ฟุกชาขึ้นมาเป็น82คานาเลส75นะน้อยไปหน่อยแต่ก็โอเคแหละ NDI 81ครับผมกองหลังครับผมแบ็คซ้ายสเวนสัน77เอลี่79เลยนะเบโลเชียนที่เราซื้อมา76แล้วก็คอปัส76เท่าเดิมหรือเปล่าคลาสตาร์ตี้75ตัวเก่าของทีมยูเวนตุสครับผมมาในแผน352ผู้สัมประตูเป็นเชสนี่เหมือนเดิมแล้วยังไม่เลิกอีกหรอวะเซ็นเตอร์3ตัวครับผมอาเก้ปาสโตนี่แล้วก็โคเซ่กิมิเนสหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตรงกลาง3ตัวเวสตันแมคเคนนี่วาลเวเดแล้วก็โคคูแล้วก็ปีกสองข้างกราเบียลเวลอนมาโคมารินเหรอแล้วก็โปเซกกับฟาราวิดเป็นศูนย์หน้า2ตัวโอเคอยู่นะไม่รู้ว่าจัดชุดสำรองมาเจอเราหรือเปล่าหมาครับผมถึงว่าทีมเราจะเป็นรองแต่ว่าจิตใจเราก็เป็นรองอยู่ดีนะครับผมรอเลย นิดนึงผมใช้เสียงเยอะไม่ได้เจ็บคอแล้วเกินว่ะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะนะฮะมีตัววิ่งไม่ให้ตรงกลางคานาเลสมีช่องลูกนี้โอ้โหโล่งๆวิมเฮลโซยิงไม่ติดได้ไงวะซับโอ้แม่งแมวแม่งเหย่าแง่ย่านี่ใบหน้าซาลาตันอย่างเท่เป็นโค้ชก็เท่เลยบุชามีตัววิ่งเอาแล้วครับผมเฟอร์รารี่ล็อกมาทียิงโอ้โหเอาจะเสียบทำไมอ่ะย้อนบุกชาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนอนดีกว่าพกคูไม่มีใครเอาไม่อยู่เลยนะเบียดไม่ได้เลยอ่ะพกคูแล้วยิงดีด้วยประเด็นอ่ะวางเท้าโคตรดีเลยผมใช้พกคูนี่ในเซฟไหนนะพกคูนี่ของใครผมซื้อมาทำไม่ได้สนาตันยัวเลยวิมเฮลสันอ้าวพลิกมาได้ความเร็ววิมเฮลสันโอ้ทำไมไม่ได้ยิงแต่แรกครับโอ้โห1ประตูตอน1เลยนึกว่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-0 นะแต่ว่ายังดีที่ลูกนี้แม่งทำดีจริงๆว่ะพลิกโคตรสวยเลยวิมเฮลสันดูดิหมุนมาหลงเลยอาเก้แล้วหักเข้าซ้ายครับผมเรียบร้อยไม่เหลือฮาแลนด์ราวิดมาวาวเดให้ตามช่องเป็นโฮเซกโอ้โหเรียบร้อยเลยยิงดูดิแต่ละลูกจะรับยังไงวะบุกมาแต่ทีจนจะรับยังไงเนี่ยยิงโคตรดีเลยอดัมโฮเซกดูดิโอ้โหแล้วคือแบบจับครั้งเดียวแล้วยิงเลยครับผมยอมเป็นปูชาอาเลสให้ตามนี้เป็นคาราเลสหักมาถึงโอ้ยเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่ยังไม่1ยังไม่2 2เอาครับปูชามีช่องโอ้โหให้ต่อสวยเฟอร์รารี่ตรงนี้เป็นวิมเฮลสัน2 2โอ้โหโคตรออนไฟเลยวันนี้วิมเฮลสัน
สวมร่างเป็นฮาแลนด์จริงเนี่ยจริงๆชาร์จโคตรดีเลยมันเป็นมันหลุดพอดีช่องนี้ไอ้จูเบอร์2จะทิ้งตัวทำไมน่ะไม่งั้นก็ไม่ล้ำหน้าแล้วน่ะมันก็ล้ำหน้าแล้วบุกชาเอาดิเครื่องติดวิมเฮลสันหวนมายิงโอ้ยิงแป๊กเบาไปเลยฮะราวิทให้มายิงเลยไม่ตรงกรอบนะครับผมราวิทคือถ้าจุดโทษเนี่ยเรายังมีลุ้นอยู่แต่ใจจริงผมไม่อยากจะตอดจุดโทษเลยอยากให้มันจบตั้งแต่ช่วงเวลาเลยแหละบูชาอ้าวลูกนี้ยังไงวิมเฮลสันแฮตทริกแฮตทริกโอ้โหเชสนี่เวอร์ป่ะกูดูตรงกลางตรงโอ้โหโล่งเลยวาลาโฮวิดใจจะหายไม่ใช่จะวายวาลาโฮวิดดีนะแมตต์นี้ตีนบอดมากเลยคอร์เนอร์โดยอันโตนูชิเป็นโอ้โหเอลลี่เกือบจะฝังเหมือนกันนะเกือบจะประตูชัยแมคเคนนี่เอาเลยครับผมบ๊อบบี้ให้มาถึงโค้กกูยังไม่ยิงขึ้นรูเซฟสกี้ให้มาเป็นแมคเคนนี่3เลยครับผมโอ้โหกับเวลาที่เหลืออยู่เวสตันแมคเคนนี่ยิงให้ยูเวนตุสขึ้นนำแล้วครับผมเอาไม่อยู่จริงๆว่ะตัวรุกยูเวนตุสอะเวลารี่ไปเองเอาว่ะสักหน่อยว่ะเฮลสันเอาโล่งๆอย่างนี้เอาก็3-3สิครับผมยังไม่จบเปลี่ยนตัวมาได้ผลเลยเปลี่ยนตัวมาได้ผลเลยงงที่อยู่ดีทำไมยูเว่แม่งหยุดวิ่งวะไม่รู้ล่ะเป็นผลดีสำหรับเราครับ3-3จุดโทษก็ยังมีลุ้นอยู่เหนียวโล่งๆเลยวิมเฮลสันแฮตทริกเลยครับผมปาปูตอเล่ชาโดนกัดจะไล่อีกสักช็อตหรือเปล่านี่เลยดาชิมดาชิมเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหฟาดใจเย็นดังไม่ได้เจ็บคอแต่ได้เฉยบูชา 3-4จังหวะสุดท้ายเลยครับผมต้องชมด้วยดาชิมที่ควบมาข้างสนามแล้วตัดกลับมาดีเหลือเกินบูชานิวเติมมา2ตัวตรงนั้นแหละแล้วยิงเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่โดนไม่เต็มแต่ว่าบอลเบียดเสาเข้าไปเลยยังดีที่เป็นเหลียบเท้าขวานะบูชาตัวเก่าที่เราเซ็นฟรีมาช่วงฤดูกาลที่3ที่4นะปลาเวลบูชาครับผม120อ่ะนาที120จบเย้ yeah! โอ้เหนื่อยว่ะนึกว่าต้องต่อไปลูกโทษแล้วสลาตันทำได้ครับผมมายิงกันตอนต่อเวลาแต่วิวเฮลสันเล่นดีจริงแมตช์นี้สมควรกับแมตช์เลยอะแมตช์นี้ถ้าไม่มีวิวเฮลสันนี่เราสู้ไม่ได้นะตัวยิงไม่มีเฟอร์รารี่นี่เก่งกับเกมเล็กแต่ว่าเกมใหญ่ต้องวิวเฮลสันจริงหมดถ้วยแรกของสลาตันครับผมคนชูก็เป็นกัปตันทีมครับอันโตนูชีอย่างแน่นอนนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับโปรเจกต์เขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์สลาตันแล้วกันอันนี้ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็มาคุมทีมของซินเดอเรลล่าซิตาเดลล่านะครับผมเป็นทีมเล็กๆจากอิตาลีก็จุดเริ่มต้นเล็กๆครับผมคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้นะครับจริงๆแค่เลื่อนชั้นมาเซเรียอาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแต่ว่านี่แหละก็เป็นเล็กๆน้อยๆเพื่อการปิดคลิปที่สวยงามครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดSubscribe ช่องด้วยจะครบ 1,000 Subscribe แล้วครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกเพียงอึดใจเดียวนะครับผมก็ถ้าอยากเห็นทีมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะก็ถ้าว่างก็จะยอยๆทำให้เรื่อยๆนะครับผมนะก็ลากันไปด้วยช็อตนี้นะครับผม
ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ